สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยจำนวนมากนะครับมาจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังครับปัจจัยส่วนหนึ่งก็มาจากการสูบบุหรี่นั่นเองครับจากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขนะครับกล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับอัตราการสูบบุหรี่ของเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็นผู้ติดบุหรี่หน้าใหม่ทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตหรือเลิกสูบไปแล้วล่ะครับและทางองค์การอนามัยโลกนะครับเล็งเห็นถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้คนที่อยู่รอบข้างจากโทษของควันบุหรี่มือสองครับจึงได้กำหนดให้มีวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นมาหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับฟังครับโดยทั่วไปเรารู้จักบุหรี่ธรรมดากันมานานมากแล้วล่ะครับขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นของใหม่ยังไม่มีข้อมูลวิจัยมากพอที่จะระบุถึงอันตรายของสารเคมีในแต่ละตัวของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะหากยิ่งใช้นานๆในระยะยาวนะครับ
แต่การที่ยังไม่มีข้อมูลว่าอันตรายนะครับไม่ได้แปลว่าไม่มีอันตรายครับควรร่วมกันรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่นะครับไม่ใช่เพียงแค่บุหรี่ธรรมดาเท่านั้นแต่รวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังครับนายแพทย์จตุพัฒน์คุณสงจิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพได้กล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆนะครับโดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไปซึ่งส่วนประกอบหลัก3ส่วนนะครับก็คือ 1. แบตเตอรี่ 2. ตัวทำให้เกิดไอและความร้อนและ 3. นะครับก็คือน้ำยาคุณผู้ฟังครับถ้ากล่าวถึงเฉพาะส่วนของน้ำยาที่ถูกทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบนะครับก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบหลักๆ ก็คือ 1. นะครับนิโคตินถือเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไปนะครับที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่นั่นเองครับ 2. นะครับสารโพไพลีนไกลคอเป็นส่วนประกอบในสารนะครับสำหรับการทำให้เกิดไอครับ3นะครับก็คือกีเซรีนเป็นสารเพิ่มความชื้นนะครับที่จะผสมผสานกับสารโพไพลีนไกลคอองค์การอาหารและยานะครับยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยานะครับแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกายเช่นเดียวกันกับสารโพไพลีนไกลคอและสารแต่งกลิ่นและรสนะครับซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่วๆไปนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับสารเคมีต่างๆที่พบในน้ำยานะครับสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้นะครับเช่นนิโคตินนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางเพิ่มความดันโลหิตเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจมะเร็งช่องปากหลอดอาหารและตับอ่อนนอกจากนี้นะครับนิโคตินยังกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนคอติซอลเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งสารนี้นะครับทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มมากขึ้นเป็นสาเหตุของการเป็นโรคเบาหวานนะครับนิโคตินนะครับยังกระตุ้นให้จำนวนเซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นทำให้เส้นเลือดตีบเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองครับสำหรับหญิงที่ตั้งครรภ์นะครับนิโคตินก็ส่งผลต่อการพัฒนาของสมองทารกในครรภ์นะครับการได้รับสารนิโคตินในระดับที่สูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสารโพไพลีนไกลคอและสารกีเซรีนนะครับเมื่อสัมผัสและสูดดมเข้าไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังดวงตาและปอดได้โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคปอดเรื้อรังโรคหอบหืดและโรคถุงลมป่งพองนะครับนอกจากนี้นะครับยังพบสารประกอบอีกมากมายในไอของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นโลหะหนักสารหนูเป็นต้นครับจากการวิจัยพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับเช่นโรคหัวใจนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ปอดหัวใจและกระเพาะปัสสาวะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเสพติดหรือไม่แน่นอนนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดนะครับดังนั้นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจึงทำให้ผู้สูบติดได้ไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดานั่นเองครับนอกจากนี้นะครับรูปแบบในการสูบของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีความใกล้เคียงกับการสูบบุหรี่ธรรมดามากนะครับทำให้ผู้สูบยังคงติดในพฤติกรรมการสูบเหมือนบุหรี่ธรรมดานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับให้เรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงถัดไปนะครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนกับช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจที่อ้างว้างแต่ความหวังเปี่ยมล้นอยู่เมืองวุ่นวาย
สับสนเฝ้าคิดถึงคนที่บ้านเราแม่คงยังเฝ้ารอพ่อคงเฝ้าห่วงหาคืนนี้ที่ดาวเกลื่อนฟ้าคงเฝ้ามองดาวดวงเดียวกันคำว่ารักส่งมาจากฟากฟ้าไกลเป็นกำลังใจให้กับฉันคุณผู้ฟังครับขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยากเลิกสูบบุหรี่ทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าการเลิกสูบบุหรี่จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกไม่ได้นะครับเหมือนกับบทเพลงนะครับที่บอกว่าเหนื่อยเพียงใดแต่ฉันไม่ท้อใจต้องอดทนต้องไขว่คว้าเพราะรู้ว่ามีคนข้างหลังยังคอยคือทุกคนที่ฉันรักครับคุณผู้ฟังครับมีข้อสงสัยสำคัญที่เคยได้ยินกันมานานนะครับที่ว่าหากอยากเลิกบุหรี่ธรรมดานะครับและหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนเนี่ยนะครับจะช่วยได้หรือไม่ทำให้ผู้สูบลดการสูบบุหรี่ธรรมดาลงจริงหรือไม่นะครับผลสรุปในทางตรงกันข้ามกันนะครับก็คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่ธรรมดาลงเลยนะครับร้ายไปกว่านั้นนะครับยังทำให้อัตราการสูบบุหรี่โดยรวมทั้งแบบธรรมดานะครับและแบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับโดยส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะการมีสารนิโคตินเหมือนกันนั่นเองครับและเยาวชนที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่สูบบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเริ่มจากการสูบบุหรี่ธรรมดาหรือเริ่มจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับท้ายที่สุดก็จะมีการแลกเปลี่ยนทดลองกันภายในกลุ่มนะครับจนคุ้นเคยกับบุหรี่ทุกๆรูปแบบขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้มีประกาศห้ามอย่างเป็นทางการนะครับไม่ให้บริษัทบุหรี่โฆษณาว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดาได้นะครับเพราะขัดกับข้อมูลจากการวิจัยอย่างชัดเจนนั่นเองครับ
เป็นความจริงที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีกลไกการทำงานที่ไม่มีกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ธรรมดาทำให้ผู้สูบลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้บางตัวนะครับเช่นน้ำมันดินหรือทานะครับและคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจครับจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับสารประกอบอื่นๆที่พบในบุหรี่ไฟฟ้าก็ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ไม่แพ้กันครับนอกจากนี้นะครับยังมีบางงานวิจัยที่ระบุว่าไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่าบุหรี่ธรรมดานะครับทำให้สามารถสูดเข้าไปในปอดในส่วนลึกได้มากกว่าอนุภาคที่เล็กนี้นะครับจะเข้าไปจับกับเนื้อเยื่อปอดและดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนะครับและยากที่กลไกธรรมชาติของร่างกายจะขับออกมาได้นะครับดังนั้นนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับจึงขอร่วมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่นะครับเพื่อตัวของท่านและคนรอบข้างเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงก้าวผ่านควันบุหรี่ที่เป็นอันตรายได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลกรุงเทพครับเป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ได้ดีเกินกว่าคนไหนมีแค่ใจดวงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่เลิศเลอแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งหวั่นไหวอยากคุ้นใจเธอดูสักครั้งหากบังเอิญถ้าเธอต้องการใครหากวันไหนถ้าเธอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีหากว่าเธอยังลังเลไม่แน่ใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันได้พิสูจน์ว่ารักเธอสักแค่ไหนโปรดไว้ใจฉันดูสักครั้งหากบังเอิญถ้าเธอต้องการใครหากวันไหนถ้าเธอนั้นอ่อนแอให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูแลอย่างดีเ
คุณผู้ฟังครับช่วงเวลารายการของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วล่ะครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอีกทั้งหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนครับซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือทางอีเมลนะครับที่ vop@voiceofpeace.orgหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์053-242-654ครับและช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace ครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านรวมถึงผู้ที่อยากจะเลิกสูบบุหรี่นะครับด้วยข้อความจากพระคิดสัมคัมภีร์ที่ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาสำหรับวันนี้นะครับผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับOh
ของข้า